ดาวศุกร์นะครับหรือว่าชื่อที่เป็นทางการเรียกว่าวีนัสนะครับก็เพิ่งขยับย้ายราศีมาเมื่อไม่กี่วันนี้เองน่าจะประมาณวันที่25มกราคมที่ผ่านมานี่แหละครับและการย้ายของดาวศุกร์ตรงนี้นะครับย้ายไปอยู่ในเรือนของราหูนะครับก็ดูแล้วนะครับน่าจะนำพานะครับเสน่ห์เสน่ห์นะฟังให้ดีนะฮะแบบเกินห้ามใจนะมาให้กับ4ลัคนาราศีด้วยการดังต่อไปนี้เดี๋ยวพอฟังแล้วก็ไม่ต้องเม้นมานะว่าเอ้ยไม่ต้องการหรอกเสน่ห์ต้องการเงินมากกว่าอีฮาเขาพูดกันถึงเรื่องเสน่ห์เรื่องเงินก็อยู่ในคลิปเรื่องเงินเข้าใจเปล่าเออนะ4ลัคนาราศีเสน่ห์เกินห้ามใจนะครับด้วยอิทธิพลของดาวศุกร์ตรงนี้แหละนะไปอยู่ในเรือนของราหูแล้วก็ไปโยกกับราหูด้วยนะครับลัคนาราศีที่1นั่นก็คือชาวลัคนาราศีสิงห์นะศุกร์ที่ไปอยู่ตรงนี้นะครับไปเล็งลัคนาราศีสิงห์ได้อุดจาวิราชนะฮะเสน่ห์ครับช่วงเนี้ยไปไหนใครรักไปไหนใครชอบเผลอๆอาจจะมีคนทักเข้ามาหลังไมค์ไม่ว่าสิงห์ชายหรือหญิงทักเข้ามาหลังไมค์ไม่ได้มายืนสะตุ้งตางหรอกทักมาอยากจะผูกมิตรด้วยนะแต่พวกสิงห์เนี่ยมันฟอร์มเยอะนะครับบางทีถูกใจก็แกล้งทำเป็นไม่ถูกใจไอ้โน่นไอ้นี่อะไรก็มายรู้นะแต่เขาก็มีเสน่ห์ของเขาแหละยิ่งสุขไปเล็งรักด้วยละมึงเอ้ยหายห่วงนะ2นะถัดจากสิงห์แล้วลัคนาราศีที่2คือเสน่ห์แรงนะสุขย้ายไปตรงนี้ย้ายไปตำแหน่งไอ้อุจาวิราชเนี่ยนั่นก็คือชาวลัคนาราศีเมษนะเมษดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนคู่ครองเรือนความรักของชาวเมษแล้วย้ายไปอยู่ในเรือนราพะไปอยู่ในเรือนของราหูแล้วราหูก็ไปทับลัคนาราศีเมษเสน่ห์แรงชิบหายเลยเนี่ยไอ้เมษเนี่ยนะไปดูให้ดีเถอะช่วงเนี้ยใครเห็นใครรักใครเห็นใครชอบเสน่ห์แรงอ่ะมันของคนนี้มันพูดยากนะฮะลัคนาราศีที่3นะลัคนาราศีที่3นั่นก็คือชาวลัคนาราศีธนูสุขไปอยู่ในเรือนที่3ได้ปฐุมเกณฑ์เป็นโยกเกณฑ์พิเศษตามหลักของโหราศาสตร์ก็นำพามาซึ่งเสน่ห์โคตรเหมือนกันชาวธนูช่วงนี้ไปไหนใครรักไปไหนใครชอบมีคนอยากจะผูกมิตรอยากจะมาใกล้ชิดด้วยนะครับและลัคนาราศีสุดท้ายนะก็คือชาวลัคนาราศีมิถุนสุขไปอยู่ในเรือนที่9ตีโกณร่วมธาตุลมกับชาวมิถุนแล้วไม่ได้ตีโกนเปล่าๆสุขไปโยกกับราหูราหูก็ไปโยกกับลัคนาราศีมิถุนอีกนะประกอบกับดาวพฤหัสดาวเจ้าเรือนความรักก็เป็นเกษตราธิบดีสิ่งที่ที่แสงหมิงอธิบายตรงนี้ก็คงจะไม่ได้เกินเลยหรอกเพราะว่าเราดูกันตามหลักของโหราศาสตร์โดยแท้นะครับจึงเป็นข้อสรุปนะครับตามรอบวงโคจรของดวงดาวแบบฉบับของสินแสหมิงที่บอกว่าสุขย้ายราศีนะไปเมื่อวันที่25มกราคมย้ายไปอยู่ในเดือนราหูจะส่งผลให้4ลัคนาราศีตรงนี้มีเสน่ห์อย่างมากแถมนิดนึงสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยดาวศุกร์เล็งลักษณ์เนี่ยมีเสน่ห์จริงแต่ก็เป็นพินทุบาทด้วยศุกร์7อาจารย์เจ้านะก็อย่างนี้ผมสรุปว่ามีใครมารักมีใครมาชอบอาจจะเปิดเผยไม่ค่อยได้นะครับอาจจะแอบถูกใจกันแอบนัดเจอกันยังไงมันออกไปในแนวทางที่เปิดเผยไม่ได้อะนะต
ามนี้แหละนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะครับอย่าลืมนะครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกด Subscribe ไว้ด้วยนะครับช่วงหลังๆโซเชียลเนี่ยเขาปรับระบบมากพอสมควรในทุกๆแพลตฟอร์มบางทีถ้าเราไม่ได้กด Subscribe เอาไว้ไม่ได้กดกระดิ่งเอาไว้พอมีคลิปอะไรออกมาก็ไม่ได้แจ้งเตือนนะครับเพราะว่ามี FC หลายท่านอินบ็อกซ์มาบอกว่าทำไมสินแสหมิงไม่ได้ลงคลิปเลยไม่ลงคลิปเลยไม่ได้ลงอะไรลงออกจะปล่อยระบบไม่แจ้งเตือนบางทีต้องเข้าไปดูในกดรูปโปรไฟล์แล้วก็ไปกดไล่ดูว่ามีคลิปอะไรบ้างงั้นถ้าเกิดว่าคุณกดกระดิ่งกดหัวใจไว้ไอ้กด Subscribe ไว้เนี่ยมันแจ้งเตือนเลยนะก็ขอให้โชคดีนะครับไปก่อนสวัสดีครับช่องทางในการติดต่อขอใช้บริการศาสตร์ต่างๆจากสินแสหมิงคงเบ้งเมืองไทยสำนักมังกรทอง LINE Official ID @masterming6666 อย่าลืมนะครับมีแอดด้วยนะครับขอให้สุขเฮงรวยทุกท่านสวัสดีครับ